สวัสดีค่ะมาพบกับ Marketing Review อีกเช่นเคยนะคะเนื่องจากพักหลังๆมานี่นะคะลูกค้านะคะกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกกันเยอะมากๆเลยค่ะเนื่องจากปัจจุบันนะคะหลายๆท่านเริ่มหันมาสนใจแล้วก็ใส่ใจตัวเองมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพด้านการออกกำลังกายนะคะรวมไปถึงด้านความงามด้วยค่ะหลายๆท่านเริ่มมองหาสินค้านะคะที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะและก็คงหนีไม่พ้นสินค้าออร์แกนิกนั่นเองค่ะซึ่งสินค้าออร์แกนิกนะคะเป็นอะไรที่กำลังมาแรงมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับท่านไหนที่กำลังสนใจทำแบรนด์นะคะกิฟต์แนะนำเป็นสินค้าออร์แกนิกเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะกิฟต์มีจีผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกน่าทำแบรนด์มาแนะนำค่ะเริ่มจากตัวแรกเลยนะคะนั่นก็คือสบู่มะพร้าวออร์แกนิกตัวนี้นั่นเองค่ะซึ่งคุณสมบัติหลักๆของเขาเลยนะคะเขาก็จะช่วยให้ผิวของเรานะคะขาวสว่างกระจ่างใสนะคะแถมยังเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นอีกด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะสำหรับคนที่แบบว่ามีผิวไม่สม่ำเสมอกันนะคะสบู่ตัวนี้เขาจะช่วยปรับผิวของเรานะคะให้เนียนสม่ำเสมอกันได้อีกด้วยค่ะตัวนี้นะคะเริ่มลงทุนง่ายๆเลยนะคะแค่เพียง100ชิ้นเท่านั้นนะคะในงบประมาณแค่5,000 บาทเท่านั้นเองค่ะและที่สำคัญนะคะสบู่มะพร้าวตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายได้เลยค่ะสบู่ตัวนี้นะคะเป็นสบู่ที่ทำมาจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกนะคะซึ่งสบู่ตัวนี้นอกจากจะมีน้ำมันมะพร้าวแล้วนะคะเขายังมีส่วนผสมของนมแพะนะคะซึ่งนมแพะนะคะเขาก็จะอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆมากมายเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะนักวิจัยนะคะเขายังเพิ่มวิตามิน B3 แล้วก็วิตามิน E เข้าไปในสบู่ตัวนี้ด้วยค่ะมีสบู่แล้วใช่ไหมคะตัวต่อไปนะคะที่กิ๊บอยากจะแนะนำนะคะตัวนี้เป็นอะไรที่เพอร์เฟคมากๆเลยค่ะและตัวที่กิ๊บกำลังพูดถึงอยู่นี้นะคะนั่นก็คือโฟมล้างหน้าไม่มีฟองตัวนี้นี่เองค่ะเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าเฮ้ยเขาไม่มีฟองแล้วเขาจะล้างสะอาดไหมนะคะกิ๊บขอกล่าวเบื้องต้นก่อนนะคะว่าทำไมเราถึงทำแบบไม่มีฟองนะคะเนื่องจากตัวนี้เราไม่ได้ใส่สารชะล้างเข้าไปนะคะซึ่งสารตัวนี้หรือที่เรารู้จักกันดีคือสาร SLS นะคะเขาจะทำหน้าที่ชะล้างความมันออกไปนะคะแต่ตอนที่เขาทำตรงนี้เขาจะดึงความชุ่มชื้นออกจากผิวหน้าของเรานะคะทำให้หน้าของเราอะค่ะแห้งตึงแล้วก็ระคายเคืองได้ค่ะดังนั้นนะคะโฟมล้างหน้าตัวนี้นะคะเราก็เลยทำออกมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ผิวแพ้ง่ายนะคะและจริงๆตัวนี้สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยค่ะซึ่งโฟมล้างหน้าตัวนี้นะคะเขาสามารถขจัดความมันบนใบหน้าได้ดีมากๆเลยค่ะโดยไม่ทำให้หน้าของเรานะคะแห้งตึงแล้วก็ขาดความชุ่มชื้นได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะตัวนี้นะคะเขายังช่วยกระชับรูขุมขนได้ด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะอันนี้คือจุดสำคัญเลยนะเขาสามารถลดการระคายเคืองได้ด้วยนะคะเพราะตัวนี้นะคะเราทำออกมาให้มีค่า pH ที่บาลานซ์กับผิวหน้าของเรานะคะช่วยปรับความสมดุลของผิวหน้าให้เรานั่นเองค่ะหลายคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยโฟมล้างหน้าไม่มีฟองล้างแล้วมันขจัดความมันได้จริงไหมล้างแล้วสะอาดจริงหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้นะคะกิ๊บเคยพิสูจน์มาแล้วค่ะมีสบู่อาบน้ำแล้วมีโฟมล้างหน้าล้างหน้าแล้วนะคะตัวต่อไปนะคะก็คงหนีไม่พ้นครีมทาหน้ามะพร้าวออร์แกนิกตัวนี้ค่ะซึ่งครีมทาหน้ามะพร้าวออร์แกนิกตัวนี้นะคะเขาอุดมไปด้วยสารสกัดนานาชนิดเลยค่ะน้องนักวิจัยนะคะเขาแบบจัดหนักจัดเต็มนะคะมากๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะซึ่งครีมทาหน้ามะพร้าวตัวนี้นะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายผิวแห้งลอกเป็นขุยอย่างเงี้ยนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะเนื่องจากตัวนี้เขามีคุณสมบัติที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะและยังปกป้องผิวจากการสูญเสียน้ำได้อีกด้วยค่ะและนี่ก็คือสารสกัดทั้งหมดที่อยู่ในครีมมะพร้าวออร์แกนิกนั่นเองค่ะและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกตัวสุดท้ายที่กิ๊บอยากจะแนะนำมากๆเลยนะคะนั่นก็คือโลชั่นทาผิวนั่นเองค่ะ
ซึ่งโลชั่นทาผิวตัวนี้นะคะกิฟชอบมากๆเลยนะคะด้วยความที่ตัวกิฟเองนะคะเป็นคนที่ผิวแห้งแล้วก็แพ้ง่ายมากๆเลยค่ะเวลาผิวแห้งทีไรนะคะกิฟจะแบบมีผื่นนะคะจำจำแดงๆขึ้นตามตัวนะคะหลังจากที่กิฟใช้ตัวนี้ไปแล้วนะคะผิวกิฟมีความเนียนนุ่มชุ่มชื้นมากๆเลยค่ะเนื้อโลชั่นนะคะเขาจะเป็นเนื้อที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะแต่บางเบานะคะแล้วก็ซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยค่ะเขาจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะลดการระคายเคืองจากผิวแห้งลอกได้ดีมากๆเลยนะคะให้ผิวของเราเรียบเนียนแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะเราแอบไปดูสารสกัดทั้งหมดของโลชั่นตัวนี้ดีกว่าค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ4ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่กิฟอยากแนะนำให้ทุกคนทำแบรนด์ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะทดลองสินค้าตัวอย่างนะคะหรือติดต่อทำแบรนด์นะคะสามารถแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะและก่อนจะจากกันในวันนี้เหมือนเดิมเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะว่าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรมาแนะนำกันค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ